น่าทึ่งใช่ไหมเมื่อคุณเฝ้าดูนักกอล์ฟมืออาชีพเล่นกอล์ฟทางทีวีพวกเขาตีลูกเข้าใกล้หลุมทุกครั้งหลักการคือการควบคุมระยะทางขณะนี้ผมมีช็อตสองประเภทที่แตกต่างกันคือช็อตระยะหกสิบล้าและสี่สิบล้าคุณจะได้เรียนรู้ถึงการตีลูกในระยะทางที่แตกต่างกันสิ่งที่ผมได้เห็นจากการตีลูกลักษณะเช่นนี้ของนักกอล์ฟสมัครเล่นหลายคนคือพวกเขามักจะสวิงยาวและลดความเร็วลง เมื่อเข้าใกล้จุดปะทะลูกแต่คุณจะต้องเรียนรู้ที่จะเพิ่มความเร็วให้กับวงสวิงของคุณสําหรับการทำช็อตลักษณะน,นี้ทุกครั้งที่ระยะทาง60หลาให้คุณลองนึกถึงการหมุนตัวด้วยความเร็ว60ไมล์ต่อชั่วโมงเพื่อที่จะควบคุมความเร็วของหัวไม้ไปยังจุดปะทะดังนั้นความเร็ว60ไมล์ต่อชั่วโมงจะปรับใช้กับการตีระยะ60หลาและความเร็ว40ไมล์ต่อชั่วโมงจะปรับใช้กับการตีระยะ40หลา สำหรับความเร็ว60ไมล์ต่อชั่วโมงนี้เกี่ยวข้องกับการควบคุมความยาวของการทำแบ็กสวิงของคุณกล่าวคือเราจะส่งไม้ให้ไกลกว่าระยะวงสวิง40ไมล์ต่อชั่วโมงเพียงแต่คุณรักษาจังหวะให้ได้เหมือนกันก็จะสร้างช็อตที่แตกต่างกันได้คราวนี้มาดูกันนี่คือการทำวงสวิง60ไมล์ต่อชั่วโมงขณะนี้ เราจะเดินไปเล่นช็อตระยะทาง40หลากันโดยที่ผมจะรักษาจังหวะการตีให้เหมือนกับช็อตประเภทแรกสำหรับการทำช็อตระยะ40หลานี้ผมจะเคลื่อนไหวตัวของผมด้วยความเร็ว40ไม้ต่อชั่วโมงและคุณจะเห็นว่าไม้จะไม่หมุนไปไกลแต่จะรักษาจังหวะเดียวกันขอให้จำไว้ว่าการควบคุมความยาวของวงสวิงและความเร็วของการหมุนตัวของคุณจะควบคุมระยะทางการตีด้วยเช่นกันดังนั้น การตีลูกระยะ60หลาจะใช้ความเร็ว60ไมล์ต่อชั่วโมงและระยะ40หลาจะใช้ความเร็ว40ไมล์ต่อชั่วโมงขอให้คุณฝึกความเร็วเหล่านี้ดูและคุณจะสามารถควบคุมระยะทางการทำช็อตได้ดีขึ้น